สเกียรติเพชรน้อยพุทธที่23ธันวาคมซ้ายมือโรเบิร์ตแก่นนรสิงห์ขวามือนำขบวนน้องกี่พาวยุทธพิกัด128ปอนด์นี่คือการพบกันของมวยที่เก่งที่สุดของเวทีลุมพินีปีนี้คือกางเกงสีน้ำเงินครับนำขบวนน้องกี่พาวยุทธครับเก่งที่สุดของเวทีราชดำเนินครับกางเกงสีแดงโรเบิร์ตแก่นนรสิงห์โรเบิร์ตมวยขอนแก่นครับอายุ20นำขบวนกางเกงสีเงินมวยบุรีรัมย์อายุ19นี่เพิ่งได้รับตำแหน่งนักมวยไทยยอดเยี่ยมของเวทีลุมพินีหมาดๆมีหนวดนี่คุณสมมาตรหงสกุลครับหัวหน้าคณะของโรเบิร์ตยกที่1และ2รวมกันขึ้นมานี่ยันเสมอนำขบวนครับเพราะว่าแหมมวยแข็งแรงปล้ำฟัดตีเข่าเหนียวแน่นและลูกไถนานี่เก่งมากอายุนี่ห่างกันปีเดียวครับสูงนี่โรเบิร์ตสูงกว่า2ซม174กับ172สุดยอดของจังหวะฝีมือก็โรเบิร์ตแก่นนรสิงห์ครับกางเกงสีแดงยอดมวยของราชดำเนินแต่พละกำลังเหลือเฟือก็อยู่ที่นำขบวนครับยอดมวยของลุมพินีมีอาจารย์ประโมทหอยมุกครับหัวหน้าคณะของนำขบวนเขี่ยข้างล่างวันนี้โรเบิร์ตไม่เตะสูงครับเพราะว่าเอาละครับเขี่ยล่างครับกราดข้างล่างเลยครับเตะใช้โครงไม่ได้ครับเพราะว่านำขบวนนั้นได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งการไถนาครับเตะใช้โครงครับแกคว้าแล้วก็ไถนาแทงเข่าตามทันทีวันนี้โรเบิร์ตทำการบ้านมาดีครับไม่ยอมเตะสูงครับเตะข้างล่างอย่างเดียวคว้าไม่ได้ครับโอ้ยบวกหมัดสักทีนึงสายหน้าครับต่อยมันเลยไม่เป็นไรเตะกราดขาดูสิครับไม่เตะบนครับแม่มาแปลกครับดูสิครับเตะเจาะยางอีกแล้วจิ้มท้องเอาละครับนางบวนล็อกสอดขึ้นคอนี่เป็นยกที่2ล็อกใต้ปีกโรเบิร์ตหักอ้าวแล้วครับแม่มีแทงตามอ้าวแล้วครับแทงซะอ้าวแล้วครับมาเป็นชุดนำขบวนในเจ้าแห่งเข่าอยู่แล้วกรรมการราชดำเนินเหลียวนี้นี่สวมถุงมือนะครับเล่นแบบกรรมการของอเมริกาเลยเอาละครับนายว่าเป็นการป้องกันโรคเอดส์ได้ด้วยเอาละครับพลิกไม่ได้ครับแทงหาเหลี่ยมกันอยู่แทงพลิกเอาละครับเข่าอ่อนครับแม่มีทันแกล้งเอาเข่ากระตุกเล่นสนุกสักทีโยนฟันยางทิ้งแล้วครับนางบนโดนถีบต้องระวังครับลูกถีบของโรเบิร์ตนั้นแหมถีบยังก็ติดเลด้าที่เท้านะครับถีบแม่นเอาครับเตะทีไทยทีให้ทีหนึ่งเอาละครับหมดยกชูกำปั้นไม่เท่าไรเลยยอดมวยลุมพินีพยายามจะหักครับหักไม่ลงครับนางบนใช้จังหวะพลิกตามนี่แทงสักทีหนึ่งแทงอีกทีหนึ่งแทงอีกทีโอ้ยสองดอกสะเทือนเลยครับแล้วก็ปลายยกครับเตะกราดล่างแทงสักทีหนึ่งนี่ครับเอาคืนมาแทงอีกทีหนึ่งเอาคืนมาหมดยกที่สองครับคุณสมมาตรบอกโรเบิร์ตว่าดูระยะสำคัญการะยะให้ดีอาจารย์ประโมทก็สอนนำขบวนยกที่สามครับนำขบวนเนี่ยค่าตัวสูงสุด 250,000 ครับโรเบิร์ตนั้นสูงสุด 150,000 วางข้างโปรดสังเกตนะครับโรเบิร์ตจะเตะสูงก็จะเมื่อตัวเองอยู่ใกล้เชือกเท่านั้นครับเพราะว่าถึงจะโดนจับขาก็มีเชือกเป็นที่พึ่งที่พิงแต่ว่ากลางเวทีไม่ยอมเตะสูงเลยครับเอาครับจะคว้าคอไม่เลื่อยครับดูครับโรเบิร์ตเกรงแขนแล้วไม่ให้นำขบวนลุยขึ้นคอนำขบวนนั้นเป็นจอมปล้ำฟัดตีเข่าดูหมุนด้วยครับดูหักยังหักไม่ได้เอาเข่าอัดหน้าขาไม่ให้ตีเอาครับนำขบวนพยายามจะลากออกมานอกเชือกโรเบิร์ตใช้น้ำหนักตัวโหนคอด้วยครับดูหมุนด้วยเอาแล้วครับฟิตมาดีทั้งคู่โหนตัวครับดูครับเอาน้ำหนักตัวโหนเลยครับดูครับโหนเลยมีแรงได้อุ้มไปเลยเชิญเลยดูครับเอาน้ำหนักตัวโหนเอาแล้วครับถูกพลิกล้มลงไปกรรมการอาคมบำรุงโลกครับแหมกรรมการหุ่นซูโม่สำอางครับปล้ำเต็มที่เหมือนกันดูโรเบิร์ตครับสุดยอดจังหวะฝีมือวันนี้จะว่ายังไงเจอกับมวยพละกำลังเหลือเฟือทีบสักทีนึงต้องระวังนะครับแทงยกบังเอาไว้เรื่องชกมวยละเอียดแล้วก็ต้องให้คุณโรเบิร์ตเขาวางแข้งคืน2ดอกแม้โดนทีเอา2จิ้มหมัดสักทีนึงไม่ให้กอดด้วยครับดันเอาไว้ทีบสักทีระวังนะครับลูกทีบเหมือนติดเรดาร์ดึงตัวหลบออกมาวางแข้งเอาละครับถ้าอยู่ใกล้เชือกแกเตะสูงครับเตะชายโครงแล้วโหนเลยครับโหนดูครับเอาน้ำตักตัวโหนโรเบิร์ตนี่มีทอง5บาทที่ดิน2ไร่ที่ขอนแก่นเงินฝาก 80,000 นะครับกางเกงสีแดงแต่ว่ากางเกงสีเงินมีเยอะกว่าครับเงินเก็บถึง 500,000 ปิกอัพ1คันบ้าน1หลังที่ดินนั้น31ไร่วางแข้งนี่ครับโอ้โหพออยู่ใกล้เชือกแกเตะสาดทั้งตัวเลยครับไม่เข้าอีกแหมพยายามจะปล้ำ
โดนถีบอีกแล้วโอ้ยหมุนเลยต้องระวังครับลูกถีบของโรเบิร์ตนี่ไม่ใช่ธรรมดาเข้ามายกบังเอาไว้อีกอัปคัตทีหนึ่งดันเอาไว้ดันเอาไว้แทงนำขบวนพยายามจะปล้ำไม่ได้ปล้ำครับดูครับยันแขนเอาไว้แทงเลื้อยขึ้นคอไม่ให้เลื้อยครับดูครับหมุนแล้วแทงนำขบวนอึดอัดแล้วครับเอาแล้วครับคุณอมรรัตน์รักวานิชสั่งให้เดินครับผู้จัดการค่ายของเมืองสุรินทร์ถูกทีบอีกแล้วเพราะว่านำขบวนถือว่าเป็นมวยในเครือของเมืองสุรินทร์ด้วยนะครับดูครับหาไม่เจอครับโดนลูกปัดลูกหมุนทีบอีกแล้วเข้าไม่ถึงทีบเอาไว้อีกแล้วครับดูครับนำขบวนคว้าไม่ได้ดูครับเจอจังหวะฝีมือนี่ยุ่งเหมือนกันยกบังเอาไว้ทีบอีกทีนึงเข้าไม่ถึงโรเบิร์ตดูครับลูกทีบของแกจิ้มหมัดอีกทีนึงดันเอาไว้จิ้มหมัดอีกโอ้โหยุ่งแล้วครับดูครับแกปัดแล้วหมุนไม่ถอยตรงครับทีบอีกทีนึงยกบังเอาไว้ลำบากโอ้ยทีบหมุน360องศาเลยครับโอ้โหเสียรูปเสียเหลี่ยมไปเลยดูครับโยนข่าวทั้งแท่งโอ้ยกนี้สู้ไม่ได้ครับหมดยกมั่นใจมากครับโรเบิร์ตโอ้โหเจอมวยเหลี่ยมจัดๆอย่างนี้ครับสุดยอดของมวยเหลี่ยมดูครับยันแขนไม่ให้จับเลยครับไม่จับคอเลยครับดันเอาไว้แล้วดูลูกถีบครับยกบังถีบแล้วบังถีบหมุนเลยนะครับดูลูกนี้ครับถีบแบบไม่เจ็บแต่ว่าเสียรูปเสียเหลี่ยมเสียกำลังใจหมดเลยครับดูครับแล้วถ้าหากรับมากๆเลยมันจุกเลยนะครับธันวาสิงสยามครับมาสอนโรเบิร์ตนะครับยันเอาไว้ครับให้ยันบอกดีแล้วดูครับให้ยันเอาไว้กลางแขนยืดแขนอาจารย์ปราโมทบอกไม่ไหวแล้วครับหน้าตาเครียดเหลือเกินบอกว่าปล้ำตีสิเพียวหนึ่งชื่อของนำขบวนคำเพียวสีจันทึกนะครับชื่อจริงยกที่4ครับแหมยก3นี่นำขบวนนี่ไม่เป็นองค์อย่างนี้นี่ราคาไปถึง 8-1 แล้วนะครับเหลือเชื่อครับมวยถูกคู่ค่ะนี่3ยกนี่หมดยก3 8-1 นี่โดยไม่มีนับนะครับถีบอีกแล้วดูครับลูกถีบของโอ้ยเล่นก้านคอเลยโอ้โหฝ่ายสูงเหลือเกินถีบโอ้ยถีบหน้าอีกโอ้โหดูครับเหนือเลยครับออกลูกเหนือเลยครับแม้ว่าจะเป็นนักมวยภาคอีสานแต่ว่าชกออกมาลูกเหนือเลยครับยังกับมวยทางแม่ฮ่องสอนเลยเหนือชั้นเหลือเกินโอ้โหถีบอีกแล้วแหมเข้าลำบากโอ้ยโดนอีกแล้วมวยบางทีนี่แหมการเตรียมตัวมานี่พอเตรียมตัวนี่แผนมาดีนี่กินเลยครับเหมือนคู่เมื่อสักครู่นี้ครับสิงห์ดำมันทำการบ้านมันเนียบครับก็กินไปเลยครับยอดขุนพลสู้ไม่ได้และการนี้ครับก็เหมือนกันเลยครับโรเบิร์ตนั้นทำการบ้านมันเนียบจริงๆครับดูครับคว้าคอไม่ได้เลยครับเจอลูกถีบดูครับถีบเข้าไม่ติดแล้วก็เริ่มต้นโดยการเตะเจาะยางก่อนครับไม่ให้นำขบวนซึ่งมีชื่อในการไถนาโอ้โหกะก้านคอนำขบวนก็ถอยนาไม่ได้นะครับดูครับถีบว้าโอ้โหเตะข้ามหัวไปเลยหาไม่เจอโอ้ยแม่นำขบวนดูเหมือนว่าจะพอโกรธแล้วก็อย่างว่าครับทำบางทีต้องมวยพอโกรธแล้วทำอะไรไม่ได้เลยครับวิ่งเข้ามาก็เจอแต่อาวุธทั้งสิ้นดูครับโรเบิร์ตนี่ชกแบบสบายเลยครับแม่ดูครับเดินแบบไม่คิดหน้าคิดหลังครับมาก็เจอตลอดดูแม่มีสายสะโพกออกฮูลาฮูปด้วยครับออกลูกฮาวายแม่เล่นก้านคอแบบเตะเยอะหยันสิกเนี่ยดูสิแหมดูครับดูลีลาครับแหมมันจะฉยามกันมากไปแล้วพอเบิร์ดโรเบิร์ตนี่ชื่อเล่นว่าบักเบิร์ดนะครับเบิร์ดนี่แปลว่าตาปลือครับภาษาอีสานตาหยีตาปลือเลยครับบักเบิร์ดแหมที่ไหนได้พอมาชกมวยโรเบิร์ตออกลูกฝรั่งไปโน่นสั่งยันเลยครับดูเหมือนว่านำขบวนมาโดนอีกแล้วครับโดนตวัดเล่นๆครับตวัดแบบเย้ยหยันกันแล้วครับไม่ได้ครับแม่การบ้านทำกันสู้ไม่ได้ชกกันใหม่นี่ต้องโอ้โหนานครับกว่าจะทำฟอร์มมาได้นะครับโดนเตะก้านคอแบบไม่เอาแมวน็อกนะครับเตะเอาแค่ให้รู้ว่าฉันเตะก้านคอเธอได้นั่นเองโอ้โหถีบมีสายเสยแม่สวัสดเล่นก้านคอทำเป็นเหนือชั้นแบบเรียกว่ากระดูกคนละเบอร์อะไรอย่างนั้นอาจารย์ปราโมทพอเลยครับว่าแหมเพียวไม่เสียงเลย
อาจารย์ปราโมทก็ว้าวราวเลยครับบอกว่ามันแพ้เขาแล้วก็บอกยกนี้ยกสุดท้ายแล้วเสียงน้อยยกสุดท้ายแม้นะอาจารย์ปราโมทนี่ธรรมดาก็น่าเครียดอยู่แล้วครับวันนี้เครียดหนักขึ้นไปอีกก็ยังไงได้ครับอาจารย์เขาทำการบ้านมาดีเหลือเกินครับทางฝ่ายแคมป์แก่นนรสิงห์นี่คุณอมรรัตน์รักวันนี้ก็ตะโกนให้เดินแล้วครับผู้จัดการค่ายเมืองสุรินทร์ฟันศอกก็โรเบิร์ตดูครับกราดข้างล่างอีกแหมมวยคู่นี้นี่ต้องทำฟอร์มกันพอสมควรกว่าจะเจอกันล้างตากันได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำขบวนนั้นจะต้องเตรียมแผนมาให้ดีกว่านี้ก็ทำกันบ้านให้มากกว่านี้บางครั้งนี่นักมวยนอกจากสู้กันแล้วที่เทรนเนอร์หัวหน้าคณะที่วางแผนนี่ต้องสู้กันด้วยสมองด้วยนะครับไฟนี้ก็เห็นชัดเจนแล้วครับว่าการทำงานของแคมป์แก่นนรสิงห์นั้นแหมทำงานมันเนียบมากเลยครับดูครับดันนำขบวนก็ท้อนะครับไม่เอาแล้วโดนมากลำบากครับโรเบิร์ตก็เริ่มไม่ทำหันไปมองนาฬิกาครับหมดยกสุดท้ายแม่โรเบิร์ตมั่นใจแม่วันนี้นำขบวนแพ้แบบนี้ไม่เป็นองค์เลยครับลำบากคงจะต้องทำฟอร์มกันนานถ้าหากว่าจะมีศึกล้างตาข้ามฟากกันอีกไม่เป็นหาครับบักเบิร์ตโรเบิร์ตแก่นนรสิงห์ก็เป็นฝ่ายชนะอย่างขาดลอย